อายุสั้นเซลล์ร่างกายเราจะเสื่อมโทรมเร็วแล้วก็บางทีก็เป็นมะเร็งมาเสงไปเพราะแรงอาฆาตแค้นของเจ้าสัตว์เหล่านั้นยิ่งตัวใหญ่มากก็ยิ่งแค้นอาฆาตมากตัวเล็กก็แค้นอาฆาตน้อยยกเว้นห่านห่านนี่อาฆาตแรงที่สุดในบรรดาสัตว์ปีกถ้าไม่นับหงนะหงไม่มีใครกินนะห่านรองลงมาก็เป็ดแล้วก็ไก่แล้วก็นกไม่ว่านกอะไรนี่มันจะเรียงลำดับความแค้นนะชนหมูสงสารมันเถอะอย่าไปกินมันเลยเพราะยังไงมันก็หมูคือมันโกรธแค้นไม่เป็นมันวันกินแล้วอิ่มแล้วทำไงนอนเวลาจับกูก็ยี่ยี่กูก็ร้องเวลาเชื่อเขากูยี่ยี่แค้นไม่เป็นนะเพราะว่ามันแค้นจนสุดจะแค้นนะครับเพราะอะไรกูแค้นยังไงพอตายแล้วกลับมาเกิดใหม่กูเป็นหมูอีกแล้วกลับมาเกิดใหม่กูเป็นหมูอีกแล้วกูไม่เกิดเป็นมึงซะมั่งให้มันรู้ไปกูจะทิ่มแทงมึงมั่งแก้แค้นมนุษย์ไม่ได้กี่ภพกี่ชาติก็หมูอยู่อย่างนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็เลยพูดว่าเรื่องหมูน่าสงสารไหมมันคนกินหมูคือคนที่รังแกคนที่เขาไม่มีทางสู้ครับถ้าแน่จริงไปกินห่านสิวะมันแก้แค้นคุณได้อะคุณกินไปไม่มีใครว่าถ้าอยากจะกินแต่อย่าบอกอาจารย์โดยพระบิดาบอกให้กินนะไม่ใช่ถ้าอยากลองอ่ะเขาแก้แค้นเราได้เขาจะผลักมาให้มาเชือดคอคุณบ้างแล้วก็เขากินเลือดกินเนื้อคุณบ้างมันต้องมีภพชาติใดภพชาติหนึ่งแน่นอนเมื่อถึงเวลาแต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยเขาทำร้ายคุณไม่ได้เพราะเขาอาสาพระบิดามาว่าเขาจะเป็นหมูอย่างเดียวเพราะรหัสที่เขาติดมาคือกินอิ่มแล้วนอนสัตว์ชนิดอื่นกินอิ่มแล้วมันไม่นอนนะครับอย่างไก่ที่ขยันนะไก่เป็ดเนี่ยมันเดินไปกินไปหากินไปขี้ไปกินไปขี้ไปจนกระทั่งมืดก็นอนมันขยันหากินเพราะฉะนั้นหมูเนี่ยกินอิ่มแล้วก็นอนปฏิบัติให้อ้วนเสร็จแล้วก็เอาไปชั่งกิโลขายนั่นเองทำร้ายเขาลงคอไหมเราไปรังแกเด็กที่ไม่มีทางสู้นี่สมศักดิ์ศรีไหมไม่สมศักดิ์ศรีเลยมันอยากกินเลยหมูอ่ะองค์นบีมหามัดจึงบอกชาวมุสลิมว่าไม่กินหมูแต่ไม่ดีอย่างเดียวที่ดันไปวงเล็บกันเองนะองค์นบีมหามัดไม่ได้บอกกินไก่ได้แต่ต้องเชือดคอเองด้วยนะโหดมั้ยเชือดคอเองกินเองอ่ะเขาฆ่ายังโหดน้อยนะเราไม่เห็นนะแต่เรากินก็บาปอยู่แล้วไม่ควรกินเลยเนื้อสัตว์นะเดี๋ยวไว้ไปรุดหลักสูตร2แล้วค่อยพูดเรื่องนี้แล้วรับรองกลับมาเนี่ยเจหมด 100%อะไรปรบมือเรื่องอะไรดีใจใช่ไหมเอาแสดงว่าไอ้รุ่น2กับรุ่น1ที่ไปมาหลักสูตรแรกนี่ถูกบังคับให้กินเจเลยนะมีหน้าเวลานั่งกินเงียบกริบเลยนะกินแล้วเงียบไม่มีปากเสียงไม่กล้าพูดถูกบังคับไม่กินนะแต่แซ่ฉันซาดจานอย่างที่3ใช้ปัญญาญาณผลิตพลังแห่งรักด้วยปัญญาญาณถ้าเราใช้สัญชาตญาณไม่เป็นใช้ไม่ได้จิตสำนึกของเรานะฮะประจำวันที่เป็นนิสัยทางจิตของเรามันบกพร่องก็ให้เราใช้อะไรแทนใช้ปัญญาเช่นมองหาคุณค่าจากสิ่งที่ไร้ค่าประโยคนี้เอาไปใช้ได้เพื่อนคนไหนมันกวนตีนเราทำชั่วกับเราแสดงมันเหมือนกับของที่ไร้ค่าเนี่ยทำยังไงที่เราจะมองหาคุณค่าจากตัวมันให้ได้ถ้าเราหาคุณค่าในตัวมันพบเราก็จะจิตสงบถูกไหมเราก็จะรักมันเอ็นดูมันเมตตามันได้นั่นเองก็ต้องใช้ปัญญาละเช่นคนชั่วก็คือครูของเราอะไรเงี้ยนะคิดอย่างนั้นนะครับอย่างต่อมาอย่างที่4ใช้ปฏิบัติการทางเทคนิคในการผลิตสร้างพลังแห่งรักให้กับโลกคือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกใช้ปฏิบัติการทางเทคนิคก็คือพวกนักรบแห่งแสงสว่างเขาใช้กันหรือคนที่เรียนแบบนักรบแห่งแสงสว่างนั่งกรรมฐานเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคแล้วก็แผ่เมตตาเวลาเขาแผ่เมตตาจิตเขาก็ต้องกำหนดขึ้นมาให้เห็นเป็นรัศมีเป็นแสงเป็นพลังออกไปจากตัวเขาแล้วก็เหวี่ยงออกไปมันสาดน้ำมนต์ไปเรื่อยเดินไปก็สาดไปเรื่อยเหวี่ยงรัศมีออกไปจากตัวเรื่อยเนี่ยเขาเรียกแผ่เมตตาเป็นสิ่งสมมติแต่มันก็เป็นมายาแต่ก็เกิดขึ้นได้จริงเพราะจิตเราสามารถสื่อสารได้จิตสร้างพลังได้โอเคไหมเราไม่เคยทำหรอกแต่เราพระบิดาให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็พูดตามที่เราเห็นนะปฏิบัติการทางเทคนิคแต่ถ้า
ถ้ามัวแต่ใช้4อย่างที่ผ่านมาเราก็พบว่ามันพอกับที่โลกต้องการไหมไม่พอเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ย่ำแย่เต็มทีมนุษย์ป่วยทางจิตสำนึกเลยต้องใช้บทเรียนแห่งความกลัวตายเพื่อจะขุดเอาอะไรมาสัญชาตญาณใช่ไหมสัญชาตญาณของการรักตัวกลัวตายเพื่อจะให้สรรเสริญเป็นความรักออกมาให้ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้ปริมาณออกมามากมายอย่างที่ต้องการและจะทำให้มนุษย์เรานั้นมีความชำนาญในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักได้ก็คือฝึกสอนให้มันสั่นบ่อยๆเข้าใจไหมสั่นแรงๆขึ้นเรื่อยๆสั่นบ่อยๆและสั่นใกล้ตัวมันมากขึ้นเรื่อยๆได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นต่อไปคุณเข้าใจมากเลยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละหย่อมหญ้าคุณเก็บหมดเลยรวบรู้เท่าทันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังหมดอย่างนี้สิจึงจะสมควรนิพพานได้เพราะเข้าใจมันรู้รอบทุกด้านไม่มีด้านไหนที่จะมืดบอดและคุณไม่เข้าใจมันในเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติเห็นไหมดีกว่าไอ้บางคนที่มาเพื่อจะมาบอกว่าเดือนมีนาจะเกิดอะไรขึ้นอีกมาเพื่อจะมาฟังใช่ไหมตอนนี้นะเราบอกลูกศิษย์แล้วเวลาเราบอกผ่านตรงนี้ไปแล้วนะรีบเขียนลงเว็บด้วยเผยแพร่ซะเองเลยไม่ต้องให้คนจำของเราแล้วไปพูดเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกพระพูดหาว่าเราพูดไอ้ที่เราพูดดันไปบอกว่าพระพูดใช่ไหมสับกันมั่วไปหมดเลยมันเราพูดเลยเราก็ส่งลงเว็บไซต์ไปเลยอีกหน่อยจิตจักรวาล .com เราเสร็จเราไม่ไปลงเว็บอื่นแล้วลงเว็บเราเองใครอยากจะรู้อยากดูก็กดมาดูเองใช่ไหมใช้บทเรียนแห่งความกลัวตายเหติคือบทเรียนแห่งความกลัวตายใช่หรือไม่ทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้รับบทเรียนแห่งความกลัวตายถึงแม้ตัวมันจะตายแต่มันก็ต้องกลัวตายก่อนตายใช่ไหมและไอ้ที่รอดตายมันกลัวตายมาก่อนไหมรอดตายกลัวตายมาก่อนเนี่ยและคนไกลอย่างเราก็รู้สึกกลัวตายเหมือนกันถ้าแม่งเกิดประเทศไทยเกิดกรุงเทพโอ้แม่งแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ยความกลัวเกิดไหมเกิดความรักออกทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกยอมยากแม้ช่างเทคนิคเขาเลยได้ใจไงเฮ้ยทำทีได้ผลดีกว่ากูทำบ่อยดีกว่าเอ้าประวัติของการชำระโลกเกิดมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ยุคไดโนเสาร์0000ยุคนั้นดาวเคราะห์โลกมีน้ำหนักมวลมากเกินไปพอน้ำหนักมวลมากเกินไปไดโนเสาร์ก็เยอะตัวมันใหญ่ใช่ไหมให้พลังบวกกับโลกมากเกินไปโลกหมุนเร็วเกินไปไม่สมดุลต้องให้หมุนช้าลงก็เลยเอาไดโนเสาร์ออกเพื่อจะสร้างสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาแทนเดินได้บ้างบินได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ว่าไปนะครับยุคนั้นก็ถือว่าชำระโลกไปหนึ่งครั้งยุคโลกหยุดหมุนแป๊บหนึ่งครับเพื่อจะเหวี่ยงไดโนเสาร์หลุดออกไปจากระบบโลกบ้างแล้วก็ถูกดูดถูกจมอยู่ใต้โคลนใต้น้ำใต้ทรายบ้างก็มีเพราะเวลาหยุดเนี่ยนะสังเกตไหมเวลารถเราเบรกเนี่ยบางทีเราจะพุ่งไปข้างหน้าก็มีเวลามีรถเราเบรกพุ่งไปข้างหลังก็มีมันอยู่ที่จังหวะนะว่าอยู่จังหวะไหน 2. ยุคเลมูเรียแอตแลนติสยุคเลมูเรียแอตแลนติสนะครับสมัยโนอาห์เปล่าใช่ป่ะสมัยโนอาห์นะยุคเลมูเรียแอตแลนติสนะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แย่เอามากๆเลยเพราะว่าคล้ายๆกับปัจจุบันเลยวัตถุเทคโนโลยีรกโลกไปหมดสมัยนั้นมนุษย์เราสามารถสร้างจานบินได้ด้วยมีเฮลิคอปเตอร์มีเครื่องบินมีจานบินมีทุกอย่างแต่ประเทศไม่ใช่ประเทศโลกเราปัจจุบันจานบินมีไหมไม่มีเห็นไหมยังล้าหลังอยู่ทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายที่เสียหายที่สุดก็คือไม่ปฏิบัติจิตไม่ยกระดับปัญญาใช้แต่สมองขยะคือสมองซีกซ้ายสร้างแต่วัตถุเทคโนโลยีแล้วใช้อำนาจเหนือจากทางวัตถุทางเทคโนโลยีนะเบียดเบียนก้าวล่วงกดขี่ข่มเหงผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ประพฤติธรรมใช้สมองซีกขวาเนี่ยจะเป็นเบี้ยล่างของไอ้พวกที่ใช้เทคโนโลยีนำหน้าคือเลมูเรียเหมือนกับคนที่ใช้สมองซีกขวาแอตแลนติสก็คือเหมือนคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมันต้องสมดุลแต่ปรากฏว่าแอตแลนติสเข้มแข็งกว่าสมองซีกซ้ายมันแข็งแรงกว่าไอ้สมองซีกซ้ายก็อ่อนแอกว่าก็เหมือนในพวกตะวันออกอย่างพวกเราในขณะนี้คุณว่าจริงปะพวกเราคนตะวันออกมันคลั่งตะวันตกใช่ไหมครับคลั่งวัตถุเทคโนโลยีขนาดอย่าว่าแต่ตะวันตกเลยแค่เกาหลีเรายังคลั่งเลย
ที่เกาหลีเรายังคลั่งเลยคุณคิดดูตลกไหมไม่เป็นตัวของตัวเองเลยปัญญายานหายไปไหนไม่รู้มีแต่ปัญญาที่หย่อนยานแย่จริงๆนะทั้งที่เกาหลีผมเห็นดาราคนหนึ่งเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ดาราเกาหลี3คนที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตมินิอะไรบ้านเราเนี่ยเป็นดาราผู้ชายเขาถามว่าคุณคิดว่าคนไทยเนี่ยมันเสือกเอาผมรวมด้วยนะคนไทยมันพูดจาน่าเกลียดจริงๆถ้ามันบอกว่าวัยรุ่นคนไทยก็เฉียวผมนิดหน่อยมันถามเป็นภาษาไทยแล้วให้ล่ามแปลเป็นภาษาเกาหลีถามว่าคุณคิดว่าทำไมคนไทยจึงชอบดารานักร้องอย่างเกาหลีอย่างคุณผมว่าเป็นคำถามที่โง่ๆนะคุณว่าจริงไหมไอ้นั้นบอกว่าแปลเป็นไทยแล้วนะผมพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นผมพูดเป็นอย่างเดียวอันยองฮาซิโยเขาตอบว่าแปลเป็นไทยว่าคงใส่คงเป็นเพราะว่าภาพยนตร์เกาหลีที่มาฉายในเมืองไทยนั้นผู้ชายเกาหลีที่แสดงเนี่ยส่วนมากจะสุภาพเรียบร้อยน่ารักและส่วนมากพระเอกจะเป็นคนดีกระมังคนไทยนะทุกคนจึงชอบหนุ่มๆเกาหลีเขาตอบพันเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าผมคิดแบบนั้นเสือกบอกว่าคนไทยถูกไหมคอยบอมเมนคนเล่าใช่ไหมบริมาจากเวียงจันทร์แมนบอกครับป้าแสงป้าแสงตื่นยังครับฟังเพลินใช่ไหมโอเคยุคเลมูเรียแอตแลนติสเนาะเข้าใจเนาะพอยุคเลมูเรียแอตแลนติสจบปั๊บมันก็จะมีมันก็มีเรื่องราวมาถึงเป็นพวกอียิปต์พวกอะไรต่ออะไรไปนู้นนั้นอะไรนะพวกที่เขาไปดูมาชูปิจูอะไรเนี่ยพวกอินคาอะไรพวกนั้นยุคนั้นต่อมาเลยก็เป็นพวกอินคาอะไรเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเชื้อสายพวกเลมูเรียโอเค3ยุคกรีกโรมันโบราณยุคนั้นนักรบชอบฆ่ากันใช่ไหมศาสดาของโลกต้องรบเก่งไงยูไดยูไดอะไรพวกนี้นะอยู่ผูกพันกับพวกกรีกโรมันโบราณแล้วไม่มีอะไรทำก็ไปไงฮะมาสู้กับสัตว์ฆ่าสัตว์ตายตัวเองเป็นฮีโร่หรือฆ่ากันเองในอะไรนะในอัฒจันทร์นั่นแหละมันอยากตายกันดีนักเวลาสู้กันทำสงครามรบกันในแต่ละคิโลพระตรงพระตราเป็นตำนานอะไรก็อยู่ในยุคนี้ครับบ้ากามใช่ไหมบ้ากามโทรมเสื่อมโทรมต้องชำระชำระเห็นไหมเอาภูเขาไฟระเบิดทีเดียวล้างด้วยลาวาเผาให้สุกไปหมดเลยปอมเปอีวิสูเวียสภูเขาไฟอะไรพันนั้นนะเสร็จหมดที่ฝังอยู่เขาไปขุดเจอเป็นตัวแข็งเป็นหินงอก่องอขิงอยู่นั่งงอก่องอขิงเลยกลัวจนตัวสั่นเลยเพราะลาวาไหลมาต้มสุกเลยแล้วก็งออยู่อย่างเงี้ยในรูปที่เขาถ่ายไว้เห็นไหมที่เขาขุดเจอนั่นแหละมันเกิดไปแล้วเพราะทุกวันนี้เราพูดว่าจะชำระโลกชำระโลกคนโง่มันไม่เชื่อก็เลยต้องขุดตรงเนี้ยมาพูดให้ฟังว่ามันเกิดมาแล้วสามหนแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดไม่ใช่พูดสิ่งใหม่เช่นบอกสึนามิจะเกิดประเทศไทยใช่อะเคยบอกว่าจะเกิดและมันไม่เคยเกิดมาก่อนหลายคนก็เลยเถียงไม่เชื่อเพราะถามว่าทำไมไม่เชื่อก็มันไม่เคยเกิดมันบอกแล้วถามว่ามันไม่เคยเกิดแล้วมันจะเคยเกิดสักครั้งเป็นครั้งแรกได้มั้งไหมล่ะซึ่งมันเป็นไปแล้วไงถูกไหมบอกว่าด้ามขวานจะหักท่อนแรกถ้าไม่ใช่2015เป็นปีไหนก็ตามมันต้องหักแง่ๆมันบอกไม่จริงถามว่าทำไมมันไม่เคยหัก มนุษย์มันหนาบทหลักสูตรเดือนที่แล้วมนุษย์มันหนาใช่ไหมอะไรหนากะโหลกหนากับอะไรหนากิเลสหนากับกะโหลกหนานั่นน่ะมนุษย์พระบิดาจึงตั้งชื่อว่ามนุษย์มนาเห็นไหมพอบอกมนุษย์มนาคนมาฟังน้อยมากเลยเพราะมันเลือกชื่อไม่ดีไม่ฟังดีกว่าไม่เป็นมงคลเลยมนุษย์มนาอย่างวันนี้เหมือนกันเนี่ยอะไรนะบทเรียนรักจากเฮติเนี่ยมาแทนกันอยู่แค่เนี้ยประหยัดฉลาดเนี่ยนั่งกระจายกันเนี่ยดูแล้วเต็มห้องดีฉลาดมากไว้หน้าอาจารย์ปริญญานี่ขอบคุณจริงๆเรารู้วันนี้มา5คนนะเท่ากับปัญจวัคคีย์เราก็จะพูด